ภาพภาพหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนเข้าไปดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นอะไรกันแน่เริ่มต้นเรื่องผมพูดคร่าวๆก่อนนะฮะหนุ่มคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยย่านจรัญสนิทวงศ์รู้สึกจะเป็นจรัญ23นะฮะแต่ขี่เร็วมากแล้วเบิ้ลเครื่องท่อน่ะดังแปดๆๆๆๆอย่างนี้เลยปรากฏว่าก็มีแม่ค้าท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งถ่ายคลิปอยู่ก็ไปตักเตือนนะฮะตักเตือนพ่อหนุ่มคนนี้นะครับบอกว่าขับรถในลักษณะแบบเนี้ยมันรบกวนชาวบ้านเขาแล้วมันเสี่ยงอันตรายด้วยลูกเด็กเล็กแดงเป็นซอยแคบๆแต่ปรากฏว่าท่าทีของพ่อหนุ่มคนนี้ที่ตอบกลับมาเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับมันไม่ต้องตอนไหนแต่ถ้าน้องเขาจะมามันจะยังไงจะขี่ในซอยไม่ต้องขี่เร็วหรอกครับขี่ช้าๆก็ได้เนี่ยเขาถ่ายรูปผมเนี่ยไม่หนูขี่ช้าๆก็ได้ไม่ใช่ยังขี่เร็วตอนน้องอย่าบอกว่าจะขี่ชนใครถ้ามันตอนนี้มันยังไม่ได้ชนแต่ถ้ามันชนขึ้นมาล่ะตอนไหนอ่ะมันไม่ต้องตอนไหนแต่ถ้าน้องชนขึ้นมามันจะยังไงแจ้งเราเลยลูกหนูก็แจ้งมาระหว่างหนูกับพี่อ่ะใครจะมีเชื้อมากันใครจะบ้าออกมาลูกมาแจ้งนะไอ้เรียกมาลูกคุยพวกก็เลยเรียกไม่เลยขับรถอย่างนี้มึงต้องรอให้ชนก่อนหรือไงมึงค่อยมาขอเข้ามาผมมาผมว่าผมมาโอ้โหดีขนาดนี้อะไรวะดีอะไรดีอะไรนี่ป้าบอกดีซะขนาดนี้ค่ะต้องรอให้ชนคนตายก่อนเหรอค่อยมาขับดีๆเนี่ยขี่ดีๆเนี่ยนี่เจ้าตัวก็อาการเจ้าตัวแปลกเนาะคือดูดีดๆอ่ะคือหลายคนคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าเฮ้ยดีดป่ะเนี่ยแบบนี้เพราะว่าคนไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคุยโทรศัพท์มือถือแต่สวมหมวกกันน็อกเอาโทรศัพท์เสียบเข้าไปข้างในซึ่งก็ไม่รู้ว่าปลายสายเนี่ยมีใครคุยกับเขาอยู่ไม่รู้ว่าคุยจริงหรือเปล่าอะแต่ดูแบบกระสับกระส่ายคือมีอาการแบบนี้นี่คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับที่เห็นป้าก็ค่อยๆไต่ระดับเนาะจากการเตือนเลเวล1ค่ะนำมาสู่เลเวล4ก็คือวากใส่เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือคุณทาตรีนะครับเล่าให้ฟังบอกว่ายืนยันว่าผู้ชายคนนี้ขี่รถในซอยจรัญสนิทวงศ์23นี่นะฮะพักอยู่บ้านพี่ชายเขาแหละเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานแต่ชอบขี่รถเร็วเร่งเครื่องเสียงดังที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองยังไม่ได้ตักเตือนแต่ป้านั่นแหละโอ้โหใจถึงไงป้าไปเตือนนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยขี่ออกจากซอยพุ่งออกมาโดยไม่ได้ระวังรถคันอื่นเลยนะเท่าที่เห็นกันอะป้าเขาหวังดีก็เลยไปตักเตือนเอาสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็นั่นแหละมีทีท่าตามคลิปเลยมองว่าเป็นอาการแปลกๆไม่แน่ใจว่าดีดไหมล่าสุดเห็นบอกว่าคุณทาตรีนะครับท่านนี้เลยเมื่อสักครู่เนี้ยไปแจ้งความนะให้ตำรวจสภ.สน.บางขุนนนท์มาตรวจสอบหน่อยนี่นะครับในขณะเดียวกันอะไหนๆไปถึงที่ครับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปเจอบ้านของพ่อหนุ่มคนนี้นะครับในคลิปวันนี้เนี่ยน้องเนยนัชชนิดทีมข่าวเวิร์กพอยต์ไปเจอกับพี่ชายนะครับพี่ชายบอกว่าน้องชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเอาจริงๆคือต่างพ่อกันแต่เขาเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับผมมาอยู่เนี่ยได้ประมาณสักไม่ถึง3เดือนเลยที่ผ่านมาก็พอจะได้ยินคร่าวๆแหละชาวบ้านบ่นถึงพฤติกรรมน้องผมว่าขี่รถไม่ค่อยจะดีเนี่ยคลิปตัวอื่นดูนะฮะเนี่ยแกก็ไปดีดอยู่ที่อื่นเห็นมั้ยฮะค่ะเนี่ยลักษณะแบบนี้คือพยายามจะตักเตือนแล้วก็รับรู้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้องชายไปอยู่ที่ไหนเอ้าคือประมาณว่ามาอยู่กับพี่ชายจริงแต่ก็บางทีก็หายบางทีก็กลับมานอนไปๆมาๆไปๆมาๆในลักษณะแบบนี้นะครับครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็เชิญให้ชาวบ้านดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าครับผมไม่ได้ติดต่อเลยครับเป็นลูกคนละพ่อครับอ๋อนานๆทีมาครับนานๆทีนาทีนึงเพราะว่าผมทำงานผมไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่าติดต่อมันไม่ได้ครับผมบอกแม่แล้วแม่ก็ปล่อยแบบว่ามันไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครเขาเอามันน่ะพี่งานมันก็ไม่ทำมันก็เที่ยวเตะอยู่กับพวกกับฝูงอย่างเงี้ยบอกว่าจะขี่เร็วอย่าเบิ้ลจะเบิ้ลทำไมผมก็เตือนเขาไปแล้วนะแต่คือว่ามันโตๆกันแล้วนะพี่ก็เข้าใจนะไอ้มันยากอ่ะนี่งานการไม่ทำไม่รู้ว่าเขาเอาที่ไหนมากินมาใช้นะและทางครอบครัวก็ไม่ได้พูดถึงอาการดีดแปลกๆเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรด้วยแต่คำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเอาไอ้คำนี้แหละนะฮะอ้าวคุณผู้ชมฮะซอยจรัญสนิทวงศ์23ล่าสุดคุณชินค่ะอยู่ที่ซอยนี้นะครับติดตามกันในสดจากที่จริงครับเชิญคุณชินเลยนะครับเชิญค่ะ
ขอบคุณครับที่ซอยจรัญสนิทวง23ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดอกเปิดใจนะฮะกับทางพี่ตาลัคนากันหน่อยคนที่เราเนี่ยเห็นแค่เสียงนะฮะจากเลเวล1ถึงเลเวล5เลเวล6เนี่ยแหละฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างในวันนั้นอะไรถึงตัดสินใจไปเตือนเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเห็นว่ามีเหล็กขูดชาร์ปด้วยนะฮะคือแทงได้แทงแล้วนี่พี่ตาอยู่กับเราแล้วนะฮะร้านขนมปังตรงนี้สวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับพี่ตาวันนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเรื่องไม่ได้เกิดจากเราก่อนเปล่าค่ะไม่ใช่คือมันเกิดจากน้องร้านช่างตัดผมเขาตามไปบอกว่าให้ขับรถช้าๆหน่อยเบาๆหน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วทางนั้นเขาก็เหมือนเถียงอะไรกันเขาก็ดึงเหล็กช้าออกมาจะแทงน้องแล้วทีนี้มันบอกว่ามันจะขอดูกล้องว่ามันชนเด็กตรงไหนแล้วน้องก็เลยพาขับรถมาที่ร้านแล้วก็เลยบอกเขาว่าเออมันยังไม่ได้ชนหรอกตอนนี้มันแต่อย่าชนเลยบอกว่าถ้าเกิดชนเนี่ยมันจะเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคลิปที่เห็นเลยครับก็เป็นตามคลิปเลยตอนแรกนี่คุยดีๆก่อนนะอะไรทำให้พี่รู้สึกว่ามันต้องเพิ่มเลเวลท่าทางเขาไอ้นี่อ่ะแล้วเขาก็กวนประสาทด้วยเขาเถียงทุกคำเลยเขาเถียงทุกคำพูดเลยแล้วเขาก็จุกยิกตลอดเงี้ยเขาโทรคุยกับใครเห็นเขาโทรมือถือตลอดเขาบอกเขาโทรคุยกับรุ่นพี่เขาบอกจะตามรุ่นพี่มาแต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ที่ไหนโทรตรงแต่เมื่อวานวันนี้มันยังไม่มาเลยแต่เมื่อวานอยากเจออยากคุยกับเขาไหมอยากให้เขาแบบเขาก็คงยังไม่ได้สติมั้งตอนนี้ที่ว่าเพราะเขาเต็มมาขนาดนั้นดีดใช่ไหมเห็นบอกว่าดีดเขาถามว่าดีดอะไรด้วยใช่ไหมเขาถามว่าเขาดีดอะไรบอกดีดหนังยางไหมชิบหายตอนแกตอบอย่างนี้ไปอยู่ตรงใช่ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแล้วนะใช่ค่ะเพราะไม่รู้จะพูดอะไรกับมันเถียงทุกคำเลยแล้วท่าทางว่าดิก่อนจะไปมันยังแจกของลับให้เลยพี่เบิ้ลไปเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วชาวบ้านกับพี่ตาเองเนี่ยคือเขาขับเร็วขนาดไหนเร็วมากเลยอ่ะเหมือนมีเท่าไหร่มันบิดออกมาหมดเลยบิดออกมาหมดเลยบิดออกจากซอยเล็กเนี่ยออกมาฟืดออกไปเลยหมดปลอกหมดเลยอ่ะซอยนี้มีแต่เด็กด้วยมีเด็กมีคนแก่เยอะมากพอยิ่งช่วงเช้าๆอ่ะคนแก่กับเด็กจะเยอะแต่พอเกิดเรื่องไม่เจอตัวกันแล้วชาวบ้านไม่เจอแล้วเออไม่เจอแล้วพี่ตากลัวไหมเขาบอกว่าจะตามพวกที่ซอย19มาด้วยไม่กลัวเพราะเกิดที่นี่ซอย19ก็รู้จักหมดทุกคนพวกเราหมดไม่ไปตามพวกมาอ๋อโอเคได้ฝากถึงน้องเขาหน่อยไหมถ้าเกิดยังอยู่ก็ให้ขับรถเบาๆเนี่ยปัญหาก็อย่าบอกให้ขับรถเบาเพราะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยในซอยนี้เพราะล่าสุดหลานก็เคยโดนมอไซค์ชนกระเด็นเลยครับหัวปูดแล้วถ้าเกิดขับแรงๆอย่างนั้นอะถ้าเป็นหลานพี่โดนก็คงไม่รอดแต่ว่าเป็นวันนั้นเขาเอาไม่อยู่แล้วอ่ะแต่นี่ขนาดวันนั้นเขาขับช้านะเขายังขนาดนี้เลยถ้าขับเร็วแบบมันใส่จะตายอ่ะครับขอบคุณนะครับพี่ตาขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดใจแล้วนะฮะคือดีดอะไรพี่ตาก็บอกแล้วดีดนั่นแหละจบจุดจุดจุดผู้ชมอาจจะให้ดูก่อนจากกันไปให้ดูสภาพซอยนี้หน่อยนะครับก็ซอยนี้มันเป็นซอยเล็กฮะจรัญ23เนี่ยแคบๆแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดในหอพักที่เขาอยู่กับพี่ชายอยู่ฝั่งนู้นนะฮะถ้าเกิดขับเร็วมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพคือมีคนปั่นจักรยานบ้างมีคนเดินข้ามถนนเดินอยู่ริมข้างทางแบบนี้นะฮะเอาไม่อยู่นะอันตรายอันนี้คือฝากเตือนกันหน่อยนะครับและส่วนล่าสุดเนี่ยฝั่งของคนที่เขาขับเนี่ยที่ถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็โดนพี่ตาบอกว่าดีดอะไรเนี่ยนะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอกำลังตามตัวอยู่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วพี่ชายก็ตามไม่เจอนะครับถ้าได้คำตอบเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับขอบคุณช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับครับขอบคุณคุณชินนะครับนี่อ่ะได้ฟังเสียงเจ้าของเสียงนะฮะที่วากใส่จริงๆก็หวังดีอ่ะก็เตือนอ่ะแต่เตือนถูกแล้วนะครับมันอันตรายเพราะว่าซอยเล็กๆเนี่ยบางทีลูกเด็กเล็กแดเดินข้ามถนนวิ่งแทบออกไปนึกออกไหมฮะแต่จริงก็ยังไม่รู้จะจบยังไงเลยนะเพราะว่าทางครอบครัวก็เหมือนกับไม่เอาแล้วเหมือนกันก็จะอยากทำอะไรก็ทำว่าอย่างนั้นนะ